นี่คือแกงคั่วปูใบชะพูยุค2020สุดสร้างสรรค์ไปเลยใช่ไหม yeah. เชื่อไหมคุณสามารถทำทานเองแบบนี้ได้ที่บ้าน จริงๆนะเชื่อเชฟสิ Work from home กินหรูอยู่บ้านถ้าพูดถึงกะทิกับเมนูอาหารไทยนั้นมีมากมายหลากหลายนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูอาหารไทยโบราณยิ่งเป็นอาหารพื้นเมืองหรืออาหารพื้นบ้านแล้วเรียกได้ว่าเกือบ 60% จะมีกะทิเป็นส่วนประกอบวันนี้เชฟเลยเลือกจะนำเสนอเมนูที่เป็นเมนูพื้นเมืองทางภาคใต้นั่นก็คือแกงคั่วปูใบชะพูแกงกะทิพื้นเมืองของทางภาคใต้ที่โดดเด่นด้วยเครื่องแกงคั่วกลิ่นหอมรสเผ็ดร้อนจัดจ้านถึงใจอัดแน่นไปด้วยเนื้อปูสดๆชิ้นโตๆหวานฉ่ำและใบชะพูที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบสมุนไพรช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นไปอีกแล่งได้เลยพี่น้องเออว่าอร่อยจังฮู้แต่จะให้มาทำแกงคั่วปูใบชะพูแบบธรรมดาก็คงไม่ได้วันนี้เชฟจะทำแกงคั่วปูใบชะพูให้ออกมาในรูปแบบของเครื่องดื่มฟังไม่ผิดครับแกงคั่วปูใบชะพูจะออกมาในรูปแบบ afternoon tea สไตล์อังกฤษต้องทำยังไงคุณก็ทำเหมือนเชฟได้นะใน Walk from home กินหรูอยู่บ้านขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มทำแกงคั่วใบชะพูก่อนเริ่มแรกเลยนะครับใส่น้ำมันเข้าไปเล็กน้อยแล้วเราจะผัดพริกแกงเพื่อให้มีกลิ่นหอมหลังจากพริกแกงนะครับหอมได้ที่เราก็จะเริ่มใส่กะทิกันนะครับแต่ว่าผู้ช่วยเชฟอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองนี่แหละครับผู้ช่วยของผมเองกะทิที่ดีต้องไม่ใส่แป้งและวัตถุกันเสียหอมเป็นธรรมชาติแบบที่ลืมไปเลยว่าเป็นกะทิกล่องนี่อย่างแรงนี่เมื่อกะทิและพริกแกงของเราเนี่ยเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเริ่มปรุงโดยการใส่กะปิลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนให้เข้ากันนะครับเมื่อแกงคั่วเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะแบ่งแกงออกมาส่วนหนึ่งเอาไปผสมกับเจลาตินเพื่อทำเป็นของทานคู่กับเมนูนี้ครับส่วนแกงคั่วที่เหลือเราจะใส่ใบชะพูและเนื้อปูลงไปเลยครับคนให้เข้ากันแล้วเราจะตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งนึงครับแกงคั่วปูใบชะพูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำน้ำแกงเจลาตินกันเราจะนำน้ำแกงที่แบ่งไว้สักครู่นี้มาตั้งให้เดือดอีกครั้งและเราจะใช้เจลาตินนะครับที่แช่น้ำเย็นไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปคนให้เข้าด้วยกันหลังจากเจลาตินละลายในน้ำแกงแบบนี้แล้วนะครับเราจะเทใส่พิมพ์ลงไปและหลังจากนี้นะครับเราจะนำเขาใส่ไปในตู้เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวครับและขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาทำเครื่องเคียงที่ใช้ทานในเมนูนี้กันครับอย่างแรกนะครับมีซั่วภูเก็ตเชฟจะนำมาทอดแบบนี้ครับมีซั่วภูเก็ตนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีรสชาติเค็มอ่อนๆและก็มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มแต่พอเรานำมาทอดนะครับเขาก็จะกรอบแบบนี้แหละครับเครื่องเคียงอีกอย่างก็คือใบชะพูชุบแป้งทอดเราจะนำใบชะพูมาชุบแป้งทอดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะทอดจนเหลืองทองกรอบน่ารับประทานเมื่อเราได้เครื่องเคียงนะครับของทอดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำฟองกะทิเพื่อราดหน้าแกงคั่วปูใบชะพูกันปกติเวลาเราดื่มกาแฟคาปูชิโน่เราจะสังเกตว่ามีฟองนมอยู่บนด้านหน้าใช่ไหมครับเมนูแกงคั่วปูใบชะพูของเราเนี่ยก็จะมีฟองด้านอยู่บนด้านหน้าเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ฟองนมนะครับเป็นฟองที่ทำจากกะทิเริ่มต้นโดยนะครับนำกะทิใส่เข้าไปตั้งไฟแล้วรอให้กะทิเดือดนะครับเมื่อกะทิของเราเดือดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้แฮนด์เบลนเดอร์นะครับปั่นเพื่อให้เกิดฟองกะทิ
จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมีฟองกะทิมากมายเลยขั้นตอนต่อไปนะครับไปต้าไปต้าไปดับจานกันพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับแกงชะพูปูชิโน่แกงคั่วปูใบชะพูรสชาติเผ็ดร้อนถึงใจราดด้วยโฟมกะทิที่ตีขึ้นเป็นฟองเหมือนฟองนมในกาแฟคาปูชิโน่เพิ่มความสนุกสนานในการรับประทานด้วยเครื่องเคียงทอดกรุบกรอบและน้ำแกงเจลลี่รสเข้มข้นจึงทำให้เมนูนี้เรียกได้ว่าแลก็งามกินก็ร้อยไฮดีจังฮู้สัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรพบกับเชฟคนไหนโปรดติดตามได้ใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้านHaley Konya, HK.